ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีความฝันเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าฝันหรือนานๆจะฝันก็ตามนะคะความฝันนะคะมาจากหลายสาเหตุอย่างเช่นสาเหตุที่หนึ่งร่างกายมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียนะคะสองฝันรู้สึกวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงเก็บไปฝันหรืออันที่สามรับประทานอาหารอิ่มไปมากๆนั่นเองก็เลยฝันเลอะเทอะไปหมดเลยเอาล่ะทีนี้เรามาดูความฝันของอุ้ยโทษถุงฝันของเทวดาจ้อยครูจะเล่าเรื่องจากภาพให้เด็กๆดูฟังนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆแล้วเดี๋ยวลองเล่าความฝันของตัวเองให้คุณครูฟังได้บ้างไหมพร้อมหรือยังเขาบอกว่าณริมบึงใหญ่มีเทวดาตัวเล็กจิ๋วชื่อจ้อยมีหน้าที่แบกถุงฝันสองถุงไปตามบ้านแล้วก็โปรยเมล็ดฝันบนที่นอนของเด็กๆถุงใหญ่สีดำเห็นสีดำไหมเป็นถุงที่บรรจุเมล็ดฝันร้ายเพื่อให้เด็กเกเรนอนฝันร้ายฝันถึงพิซาร์ส่วนถุงสีชมพูเป็นเมล็ดฝันที่ให้เด็กดีนอนหลับฝันดีทั้งคืนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นย่าแล้วย่าแล้วย่าแล้วใครช่วยด้วยใครช่วยด้วยเทวดาจ้อยร้องเสียงดังจนสัตว์ป่าตกใจพากันรีบออกมาดูทำไมร้องเสียงดังอย่างนี้ล่ะเทวดาจ้อยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเจ้าลิงจอมสนบ่นพลางหาวฉันว่างนอนจังเลยทีนี้เทวดาจ้อยก็บอกว่าขอโทษทีขอโทษทีถุงฝันสีชมพูน่ะหายไปใครเห็นบ้างไหมฉันไม่มีถุงฝันสีชมพูเด็กดีต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยนอนฝันร้ายกันเป็นแถวแน่เทวดาจ้อยวิตกกังวลมากจนแทบจะร้องไห้เพื่อนเพื่อนอุ้ยร้อนใจกันไปใหญ่เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเราแยกย้ายกันไปหาถุงฝันสีชมพูส่วนเทวดาจ้อยกับลุงเตาจะหาแถวแถวนี้เองสักครู่ใหญ่เพื่อนสัตว์ต่างๆก็ทยอยมารายงานเทวดาจ้อยกับลุงเตาลุงเตาลุงเตาไม่พบไม่เห็นเลยเจ้าลิงจอมสนพูดไปออกไปฉันก็ดำลงไปใต้น้ำเลยนะแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยจระเข้ใหญ่บอกส่วนเจ้าตุ่นมันบอกว่าฉันก็ขุดดินจนเป็นโพรงใหญ่แล้วนะแต่บ้านของฉันเนี่ยก็ไม่เห็นเลยว่าถุงฝันสีชมพูเนี่ยมันจะอยู่ความเงียบครอบคลุมไปชั่วขณะต่างคนต้องก็พากันคิดว่าถุงฝันสีชมพูเนี่ยหายไปไหนนะไม่มีใครตอบได้แม้แต่ลุงเต่าสักพักเดียวนั่นเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นค้างคาวตัวหนึ่งร้องถามเทวดาจ้อยบอกว่าถุงฝันของฉันหายไปถุงฝันอะไรล่ะถุงใบใหญ่สีชมพูใช่ไหมฉันเห็นแม่มดกำลังลากถุงสีชมพูกลับไปที่บ้านของนางนั่นแน่สัตว์ทุกตัวเริ่มพูดว่าใช่แน่เลยใช่แน่เลยแม่มดต้องขโมยถุงฝันไปเทวดาจ้อยขอร้องให้ข้างคาวพาไปส่งที่บ้านแม่มดเขาคิดว่าจะต้องนำถุงฝันกลับคืนมาให้เด็กๆให้ได้เทวดาจ้อยก็ปีข้างคาวไปจนถึงบ้านแม่มดมาทวงถุงฝันเหรอเทวดาจ้อยแม่มดพูดเสียงแหลมจนเทวดาจ้อยแทบจะพลัดตกจากเจ้าค้างคาวอิ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 สมน้ำหน้าตอนนี้ไม่มีเมล็ดฝันละสิแม่มดเยาะเย้ยเทวดาจ้อยโดยไม่รู้ว่าเทวดาจ้อยเนี่ยมีถุงฝันสองใบชอบใจนักเหรอแม่มดที่ทำให้เด็กๆร้องไห้เนี่ยเธอแอบขโมยถุงฝันของท่านของฉันไปตอนฉันเผลอเนี่ยไม่เก่งจริงหรอกแน่จริงเธอต้องนำถุงฝันไปคืนก่อนคราวนี้ฉันจะเฝ้าตลอดเวลาไม่ให้มันไปไหนเลยถ้าเธอกลับมาขโมยได้อีกครั้งเนี่ยถือว่าเก่งแม่มดรับปากตอบตกลงทันทีเพราะแม่มดได้คิดแผนชั่วร้ายไว้แล้วเรื่องกล้วยแม่มดบอก
จะแกล้งเทวดาจ้อยอีกฉันจะเอาตังเมที่เคี้ยวแล้วปวดฟันเนี่ยไปเอบวางไว้พอเจ้าเทวดาจ้อยกินตังเมของฉันจะต้องร้องปวดฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่มดขี่ไม้ฝาดนำถุงฝันสีชมพูไปคืนแล้วรอจนดึกจึงย้อนกลับเข้าขโมยถุงฝันอีกครั้งในยามนั้นทั่วทั้งบึงเงียบสงัดนะคะมีเพียงเสียงกรนเบาๆของเจ้าจ๋อแม่มดดีใจจนไม่ทันสังเกตว่าถุงฝันเปลี่ยนเป็นสีดำนางโยนทั้งเมทิ้งไว้แล้วก็ลากถุงฝันขึ้นบ่าแต่ไม้กวาดของนางรับน้ำหนักถุงฝันไม่ไหวจึงหักดังปั๊กบรรดาสัตว์ในบึงใหญ่ดีใจที่เทวดาได้ถุงฝันสีชมพูคืนมาดีนะแม่มดไม่รู้ว่าเทวดาจ้อยมีถุงฝันสองใบเราเลยสับเปลี่ยนได้คราวนี้เด็กดีจะไม่ฝันร้ายอีกแล้วและยังได้ไม้กวาดวิเศษมาด้วยเดี๋ยวลุงจะซ่อมไม้กวาดวิเศษให้เจ้ากี่ไปทำงานนะเทวดาจ้อยลุงเต่าบอกแล้วใครอย่าลงไปกินตังเมของแม่มดเข้าล่ะเดี๋ยวจะปวดฟันกันไปใหญ่เทวดาจ้อยดีใจที่ไม่ต้องแบกถุงฝันสองใบให้หนักอีกแล้วทุกคืนเขาก็จะขี่ไม้กวาดแบกถุงสีชมพูไปโปรยเมล็ดฝันให้กับเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝันดีส่วนแม่มดกว่าจะลากถุงฝันสีดำเดินโซซัดโซเซกลับถึงบ้านเขาหมดแรงหลับไป3วัน3คืนแล้วก็ฝันร้ายถึงปีศาจหัวใหญ่จนตกเตียงแม่มดคงจะฝันร้ายไปอีกนานละค่ะเพราะว่าแม่มดเมื่อไปส่องใต้เตียงของแม่มดใต้เตียงของแม่มดมีเมล็ดฝันร้ายอยู่เต็มถุงเลยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจินตนาการล้วนๆนะคะเรื่องของฝันดีฝันร้ายนั่นเองนะคะอ้าวคุณครูจะให้ดูภาพประกอบเพื่อจะได้เห็นชัดๆตอนนี้ให้ดูแค่ถุงฝันของเทวดาจ้อยมาดูแม่มดนี่เพื่อนๆไม้กวาดที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เจ้าลิงจ๋อที่เป็นไงคะลูกที่นอนกรนกรอกฟีกรอกฟีอยู่หรืออันนี้คือแม่มดที่มาขโมยถุงฝันของเทวดาจ้อยไปนั่นเองนะคะเห็นไหมคะกลับถึงบ้านแล้วไปนั่งอะไรคะลูกนั่งกินแอปเปิ้ลแล้วก็หลับไป3วัน3คืนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เด็กๆคิดว่าการขโมยของของคนอื่นดีหรือไม่ดีไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆได้จากการฟังเล่าเรื่องจากภาพนั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เด็กๆจะเอามาเขียนบรรยายภาพต้องประกอบด้วยหลักคือเด็กๆจะต้องมีภาพก่อนในภาพมีอะไรบ้างกำลังทำอะไรและเวลาในภาพเป็นเวลาใดสถานที่ที่ไหนเรียบเรียงเป็นเรื่องราวโดยใช้ประโยคง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำก็คือเด็กๆบอกว่าเด็กๆมีความฝันนะคะฝันดีฝันร้ายเพราะฉะนั้นให้หนูเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับความฝันของตนเองแล้ววาดภาพประกอบมาให้คุณครูนั่นเองอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนหัวข้อเรื่องไว้ก่อนนะคะได้ฟังทั้งพี่นันทนาเล่าแล้วได้ฟังทั้งคุณครูเล่าแล้วเพราะฉะนั้นลองเขียนเล่าเรื่องให้คุณครูฟังบ้าง
ขียนวันที่และเขียนกลางหน้ากระดาษว่าความฝันของฉันลองดูสิแล้วก็วาดภาพประกอบมาให้คุณครูด้วยนะคะเขียนหัวเรื่องไว้ก่อนค่ะลูกเขียนหัวเรื่องไว้ก่อนเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความยาวของเรื่องความฝันของนักเรียนครูขอไม่เกิน5บรรทัดนะคะไม่ต้องมากกว่า5บรรทัดครูขอแค่5บรรทัดนะคะวาดภาพประกอบมาให้ด้วยฝันว่าอะไรแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะฟังเรื่องแล้วก็มาเขียนเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กๆคงจะได้บทสรุปแล้วว่าเวลาที่เราจะเล่าเรื่องอะไรเราต้องเตรียมก่อนแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องนะคะเล่าเรื่องเสร็จแล้วต่อด้วยข้อคิดเห็นที่หนูได้จากการเล่านั่นเองนะคะเช่นเดียวกับการเขียนนะคะเวลาเขียนหนูต้องวาดภาพออกมาก่อนแล้วถึงสังเกตจากภาพแล้วก็เขียนเป็นเรื่องขึ้นมานะคะความฝันของตัวเองคงไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ความฝันของเพื่อนแต่เป็นความฝันของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ